หลังจากที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการล้มล้างสถาบันว่ามีแนวคิดแบบนี้ทั้งตัวพรรคเองและคุณธนาธรซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับวันนี้คุณชอบพนิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่ก็ไปพร้อมกับทนายความยื่นฟ้องต่อศาลอาญาโดยใช้ความผิดข้อหาหมิ่นประมาทนะครับคุณชอบยืนยันว่ายังไงก็ไม่ใช้พรบคอมพิวเตอร์แน่นอนแม้ว่าจะเป็นฟ้อง2รายครับเนี่ยคุณจุลเจิมยุคนท่านใหม่ผู้โด่งดังครับครับบรรณาธิการสำนักข่าวทีนิวคือกล่าวหาอนาคตใหม่ล้มล้างสถาบันแล้วก็ทีนิวเนี่ยนำไปเผยแพร่นะครับจริงๆเขาไม่ได้เรียกว่าแชร์นะอันนี้คือไม่ได้เรียกว่าแชร์เขาเรียกว่าคุณโพสต์นี่แหละก็คือคุณโพสต์แล้วก็จริงๆทีนิวเนี่ยก็คือแบบโพสต์ก็คือโพสต์ข้อความแล้วเขาเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา36328แล้วก็ทีนิวเนี่ยไปเผยแพร่เป็นข่าวในเว็บไซต์ข้อหาหมิ่นประมาทเช่นกันใส่ร้ายด้วยความเท็จให้ไม่เลือกแล้วก็มีผิดกฎหมายเลือกตั้งด้วยมาตรา23วรรค5นะก็คือมันเป็นช่วงเวลาการเลือกตั้งใช้ความเท็จจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาให้เลือกอนาคตใหม่ส่วนกรณีที่สำนักข่าวดังให้ร้ายคุณธนาธรเป็นเจ้าของโรงเลื่อยเถื่อนอันนี้ยังนะยังอันนั้นสำนักข่าวดังลบไปแล้วนะลบไปแล้วผมอุตส่าห์จะเซฟหน่อยเซฟไม่ทันโอ้โหใครแคปทันส่งให้ที่ถึงใครแคปทันส่งมาให้หน่อยนั่นคืออันนี้ยังอันนั้นคือต้องอันนั้นคงต้องแบบว่าคุณธนาธรต้องฟ้องส่วนตัวแต่ก็อาจจะฟ้องเข้าข่ายว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งได้คุณพนิกาบอกว่าไม่ฟ้องไม่ได้ฟ้องในไม่ได้ตั้งใจจะฟ้องสื่อที่วิจารณ์คุณธนาธรหรือแกนำคนใด10เดือนนี้ไม่เคยวิจารณ์เลยแต่ทีนี้ข้อหาเนี้ยไอ้กรณีมันเป็นความเท็จที่ปล่อยอย่างเป็นระบบเป็นขบวนการมีความตั้งใจทำลายความน่าเชื่อถือในช่วงเลือกตั้งแล้วเนื่องจากทีนิวเป็นสำนักข่าวที่ทำผิดจรรยาบรรณสื่อร้ายแรงมาหลายครั้งวงการสื่อก็ทราบกันดีก็เลยต้องฟ้องเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำที่เป็นเยี่ยงอย่างนะสื่อทั่วไปวิพากษ์วิจารณ์ได้ตามปกติพรรคยินดีให้ตรวจสอบนะแล้วก็อันนี้ไม่ได้ใช้พรบคอมพิวเตอร์เพราะว่าไม่ต้องการใช้พรบคอมพิวเตอร์เป็นกฎหมายปิดปากผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์และผู้มีอำนาจแล้วพรรคอนาคตใหม่ก็คิดว่าจะแก้ไขกฎหมายนี้จึงไม่ใช้กฎหมายนี้เป็นเครื่องมือนะครับฟังเสียงคุณพนิกากันหน่อยครับกรณีแรกก็คือตอบหม่อมเจ้าจุลเจิมกรณีที่สองก็คือต่อบรรณาธิการของ T News ซึ่งเป็นผู้ที่นำโพสต์ Facebook นี้ไปเผยแพร่ต่อเป็นข่าวในเว็บไซต์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ก็เป็นการฟ้องร้องในข้อหาที่หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเช่นเดียวกันในทั้งสองกรณีนี้นอกจากเป็นการฟ้องร้องในข้อหาหมิ่นประมาทแล้วเรายังฟ้องร้องโดยใช้กฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรนะคะมาตรา73วงเล็บ5ซึ่งเป็นเรื่องของการใส่ร้ายด้วยความเท็จให้ไม่เลือกนะคะเพราะว่าการหมิ่นประมาทนี้เกิดขึ้นในขณะที่มีการกำลังเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการที่มาใส่ร้ายกันด้วยข้อหารุนแรงอย่างเช่นการมีนโยบายล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เท่ากับเป็นการใช้ความเท็จจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่เลือกพรรคอนาคตใหม่แล้วก็คุณธนาธรค่ะก็มี2ข้อหาส่วนความเคลื่อนไหวของ T News เนี่ยล่าสุดออกแถลงการแล้วนะครับชี้ว่ายังคงยืนยันในอุดมการณ์ของ T News แล้วก็ใช้หัวข้อที่อธิบายว่าธนาธรเป็นอันตรายทีนี้พยายามที่จะอธิบายเนื้อหาที่มาที่ไปในอดีตเชื่อมโยงคุณธนาธรกับอาจารย์ปิยบุตรนะครับที่มีแนวคิดและมุมมองอย่างคุณธนาธรเนี่ยก็บอกว่าเป็นเจ้าของหนังสือฟ้าเดียวกันนะครับอย่างอาจารย์ปิยบุตรก็มีมุมมองหรือว่าการให้สัมภาษณ์ที่ไปในทางล้มล้างสถาบันด้วยนะฮะแล้วถ้าเขาล้มล้างเขาเคยโดนฟ้องไหมคำถามก็คือว่าอาจารย์วิบูลย์เนี่ยเสนอให้ตอนนั้นเสนอให้แก้ไข112ครับร่วมเสนอให้แก้ไข112ถามว่าการเสนอให้แก้ไข112เนี่ยมันเป็นความผิดหรือเปล่าใช่ไหมมันก็ไม่ได้เป็นความผิดทุกคนเสนอเยอะแยะไปครับนะแล้วก็คนเสนอให้แก้ไขนี่เยอะแยะไปมาเพราะมันเป็นการแก้ไขเพื่อให้เป็นกฎหมายเนี่ยไม่ได้ถูกใช้เป็นการกลั่นแกล้งกันครับแล้วก็ที่คุณจุลเจิมไปอ้างอะไรต่างๆนี่ก็คือส่วนฟ้าด้วยกันนะฟ้าด้วยกันนี่เป็นหนังสือขายดีนะฮะสำนักพิมพ์ฟ้าด้วยกันเนี่ยใหญ่โตมากในงานสัปดาห์หนังสือเป็นแผงที่ขายดีที่สุด แผงหนึ่งนะนักวิชาเด็กนักเรียนนักวิชาการก็ไปผลิตผลงานวิชาการเพียบเต็มไปหมดฮะเป็นวารสารกึ่งวิชาการที่ได้รับการยอมรับใช่แล้วก็มีนักวิชาการจากทั่วโลกเอาผลงานมาตีพิมพ์ที่นี่ใช่ครับแล้วก็ที่คุณจุลเจิมพูดนี่คือไปบอกว่าคุณธนาธรไปประกาศจะลงสารต่อคณะราษฎรคณะราษฎรคือถามว่าเฮ้ยนี่ประเทศนี้มันไม่ยอมรับว่า2475นี่เป็นการคณะราษฎรเป็นผู้เปลี่ยนแปลงสู่ประชาธิปไตยเหรอแล้วคุณบอกว่าสารต่อ
คณะราษฎรเนี่ยเพื่อเจตนารมณ์ประชาธิปไตยเนี่ยเท่ากับคือล้มสถาบันอ่ะถ้าพูดกันอย่างนี้นะฮะก็คือว่าประชาธิปไตยไทยนั้นมันวิปริตหมดแล้วนะฮะความคิดเรื่องประชาธิปไตยของเขานี่วิปริตกันหมดแล้วนะครับครับ